วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและผมพาทุกท่านมาพบกับรถที่ร้อนแรงที่สุดของบูธ Toyota ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นี้นั่นก็คือคันนี้ครับ Toyota GR Yaris ครับทำไมมันจึงร้อนแรงทำไมใครๆก็สนใจง่ายๆแล้วคันนี้เป็นรถที่สร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการได้แชมป์ World Rally ของ Toyota ครับเห็นรถเล็กๆแบบนี้นะฮะเขาคว้าแชมป์แรลลี่โลกครับและ Toyota สร้างมันขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครับความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนทำไมใครๆก็อยากได้ต้นกำเนิดของเขามันมาจากความอยากความต้องการแข่งความกระหายในชัยชนะความเป็นสปอร์ต Toyota จึงร่วมมือกับ Tommy Hakkinen นักขับรถแข่งสายแรลลี่เพื่อพัฒนาเจ้าคันนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษฮะพิเศษยังไงง่ายๆเลยฮะเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเทอร์โบนะครับ 1.6 ลิตร261แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเขามาส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งปัจจุบันนี้จะหาได้ยากแล้วกับรถที่ใช้เกียร์ธรรมดานะครับนอกไปจากนั้นรถคันนี้ยังเป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นี่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับและระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขายังพัฒนาต่อให้สามารถที่จะตัดต่อกำลังได้ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วน 50-50 70-30 หรือ40-60 ตรงนี้ให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับในแง่ของการพัฒนาครับตัวถังโครงสร้างนั้นพัฒนาบนแพลตฟอร์ม GAB ทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังนั้นพัฒนาต่อยอดมาจากตัวแพลตฟอร์ม GAC ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฮะง่ายๆเลยเพื่อสมดุลเพื่อสร้างความยอดเยี่ยมให้กับเจ้าตัว GR Yaris นะครับสังเกตได้ง่ายๆว่าด้านท้ายเนี่ยจะใหญ่ทำให้มันแตกต่างจากตัว Yaris ปกติทั่วไปนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์ GR4 ถ้าหลายๆคนที่เป็นแฟนๆของ Toyota น่าจะจำกันได้ดีครับกับคำว่า GT4 ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น GR4 แล้วสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Toyota นะครับไฟก็ยังเป็นดีไซน์ของ Yaris อยู่นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเติมหลายๆส่วนที่ดูแล้วสวยงามมากขึ้นนะครับท่อเป็นท่อคู่นะครับและเป็นท่อจริงนะท่านผู้ชมนะฮะนี่นะฮะท่อไอเสียออกคู่จริงทั้ง2จริงทั้ง2ด้านนะครับนี่นะครับในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อแม็กแล้วเบรกก็จะเป็นเบรกแบบพิเศษนะครับเป็นสีแดงมีสัญลักษณ์ตัว GR นี่ฮะ GR ย่อมาจากอะไรหลายคนอาจยังไม่ทราบเล่าไปตรงนี้เลยครับ GR มาจากคำว่ากราซูเรซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นชื่อทีมแข่งทีมใหม่ล่าสุดของ Toyota ที่ใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าจะรายการใดๆก็ตาม Toyota จะใช้ชื่อทีมว่ากราซูเรซิ่งนะครับสำหรับภายในของเจ้า Toyota GR Yaris นั้นแตกต่างจาก Toyota Yaris ที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้รับการตกแต่งพิเศษด้วยนะครับสัญลักษณ์ GR ที่เบาะเป็นเบาะแข่งนะครับเป็นแบบสปอร์ตส่วนพวงมาลัยมีสัญลักษณ์ GR Sport ติดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่หัวเกียร์นั้นเป็นเกียร์ธรรมดามากับการเดินได้สีแดงในสไตล์สปอร์ตอย่างที่บอกไปตอนต้นฮะ2.7 ล้านบาทนะครับแต่ยังราคายังไม่นิ่งนะเล่าตรงนี้ก่อนว่าราคายังไม่นิ่งเพราะว่าToyota เปิดรับจองสิทธิ์นะครับยังไม่ได้เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแค่รับจองสิทธิ์เฉยๆเพราะยังไม่เปิดราคายังไม่ทราบว่าราคาที่แท้จริงนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนใครก็ตามที่สนใจอยากจะจองสิทธิ์ก็เข้าไปได้ครับที่เว็บของ Toyota/GR Yaris นะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ Toyota GR Yarisขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ